ครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วความคืบหน้าการบาดเจ็บของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยนักชกชาวไทยที่ถูกศอกของแอนโทนี TFC มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสล้มศีรษะกระแทกพื้นหมดสติภายน็อกในยกที่5ในศึกมวยไทยไฟเตอร์ X รุ่น73กิโลกรัมเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยกองทัพอากาศก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล B-Care Medical Center สายไหมล่าสุดทีมแพทย์ที่ให้การรักษาเปิดเผยอาการว่าพบเลือดข้างในสมองทำให้ต้องผ่าตัดด่วนแม้จะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวดูอาการแบบวันต่อวันซึ่งแม้จะผ่านมาแล้ว6วันแต่ปานเพชรยังไม่ฟื้นโดยทางครอบครัวได้แต่ภาวนาให้มีปาฏิหาริย์เนื่องจากแพทย์เผยว่าในตอนนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจหลังมีภาวะสมองบวมและร่างกายไม่ตอบสนองใดๆแล้วส่วนนิ้งชนาพรทองเชื้อภรรยาของปานเพชรเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยว่าตอนนี้อาการของสามียังทรงตัวตนเองและน้องนิวมณภากลิ่นมิ่งลูกสาววัย3ขวบยังหวังปาฏิหาริย์ให้ปานเพชรอาการดีขึ้นฟื้นกลับมาเป็นปกติพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือดูแลค่ารักษาพยาบาลและมอบเงินช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอาการตอนนี้ยังทรงตัวเหมือนเดิมค่ะยังไม่รู้สึกตัวยังไม่ตอบสนองยังไม่สามารถตื่นมาพูดคุยได้ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาค่ะเข้าวันนี้วันที่6แล้วก็รู้สึกเสียใจยังทำใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ยังมีหวังอยู่เขาก็ยังคงตัวอยู่ยังไม่ต่ำยังไม่สูงอยากให้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆลูกรอแย่แล้วเรียกหาแย่แล้วอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกความช่วยเหลือขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณผู้ใหญ่ที่เข้ามาขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะด้านคุณแม่รัตดากลิ่นมิ่งคุณแม่ของปานเพชรที่มาเฝ้าดูแลอาการของลูกชายกล่าวว่าจุดเริ่มต้นคุณแม่ไม่อยากให้ชกมวยอยากให้ศึกษาเล่าเรียนมากกว่าจนเจ้าตัวเรียนจบที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยแต่ก็หวนกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งจนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแต่คุณแม่ยังหวังให้ปานเพชรกลับมาหายเป็นปกติเพราะปานเพชรถือเป็นเสาหลักของครอบครัวก็อยากให้เขาได้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมค่ะหวังอยู่ค่ะถึงจะไม่มากแต่ก็ยังหวังค่ะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็คิดว่าเขาจะต้องดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกเมียให้ดีที่สุดของเขาที่เขาได้มาปฏิบัติหน้าที่งานของเขาให้ดีที่สุดอะค่ะเขาก็อยากจะได้เงินไปช่วยดูแลครอบครัวเพราะว่าตอนนี้เราได้เราก็น้อยอะค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับโควิดด้วยมันก็การทำมาหากินเราก็น้อยลงอะค่ะส่วนคลิปการชกในจังหวัดถูกน็อกและข่าวการเสียชีวิตรวมถึงการไว้อะไรที่มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางครอบครัวได้ขอร้องให้ลบภาพและคลิปไว้อะไรเพราะกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของญาติและครอบครัวเป็นอย่างมากซึ่งผู้ชมที่ต้องการร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของปานเพชรสามารถบริจาคผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีชลภรณ์ทองเชื้อบัญชีเลขที่0713306541โดยช่วงค่ำวันนี้ครอบครัวของปานเพชรจะเดินทางไปรับเงินบริจาคจากเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่ายเพชรยินดีกับผู้ใหญ่ใจดีในวงการมวยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินซึ่งทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยก็ให้ปานเพชรฟื้นกลับมาแข็งแรงและขอให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนยากลำบากให้เร็วที่สุดทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน